อ่ามาดูนะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในโซเลนอยพี่อธิบายก่อนนะครับโซเลนอยคือการเอาลวดตัวนำหรือว่าสายไฟที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยมาขดให้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับสปริงรู้จักสปริงใช่ไหมมันคือตัวเนี้ยหมุน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 นะครับจากนั้นเนี่ยเห็นไหมขดลวดที่ขดเป็นรูปร่างคล้ายสปริงเขาบอกว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโซเลนอยจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆขดลวดโซเลนอยดังรูปนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทิศทางของขดลวดโซเลนอยด์ยังไงนะครับคือเป็นอย่างนี้ครับ1ให้ดูจากกระแสไฟฟ้าหัวแม่โป้งเนี่ยคือทิศเหนือเขาเรียกว่าอะไรวะตรงนี้ตรงปลายนิ้วก้อยอ่ะสันมือเนี่ยคือทิศใต้กระแสไฟฟ้าเข้าแล้วออกไปทางไหนตรงนี้จะเป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นอย่างรูปแรกใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าเข้าจากซ้ายไปขวาหัวแม่โป้งเลยไปทางซ้ายเห็นไหมนิ้วทั้งสี่เรากำลังกำลงพอกำลงปุ๊บทิศของกระแสไฟฟ้าก็เลยหมุนลงแต่ว่าถ้าเป็นรูปขวามือเนี่ยกระแสไฟฟ้าเข้าจากด้านขวาใช่ไหมครับหมุนหมุนหมุนแล้วออกด้านซ้ายเราก็เอาหัวแม่โป้งไปทางซ้ายเห็นไหมว่านิ้วทั้งสี่เนี่ยมันก็กำลังขึ้นถ้าเทียบอันนี้คือการหาทิศในขดลวดโซเลนอยด์คล้ายๆกับไอ้ที่พุ่งขึ้นกับพุ่งลงในลวดเส้นลวดนั่นแหละเหมือนกันเลยอันนี้ทันไหมโอบเข้าไปหน้าต่อไปแล้วยังเปิดหน้าเดิมอยู่เลยอ๋อดูผิดเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆนะครับหัวแม่โป้งคือทิศอะไรครับทิศเหนือกระแสไฟฟ้าอะไรออกสันมือตรงนี้คือทิศอะไรทิศใต้กระแสไฟฟ้าทำไมครับเข้าอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับการหาขนาดของสนามแม่เหล็กแบบนี้นะครับเราก็จะมีสูตรว่า b เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7 pi n i เมื่อ n คือจำนวนขดลวดโซเลนอยด์ i คือกระแสไฟฟ้า b คือความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับนี่ก็มีอยู่สูตรนี้สูตรคล้ายคลึงกับไอ้สูตรนี้เลยดูนะเนี่ย2คูณ10กำลังลบ7 i ส่วน r แต่นี้เป็น b เท่ากับอะไรครับ2คูณไอ้4คูณ10กำลังลบ7 pi n i นะครับประมาณนี้ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันมันมีแม่เหล็ก3ขั้วด้วยนะถ้าเป็นแม่เหล็ก3ขั้วเนี่ยอย่างนี้ถ้าเราเอาขดลวดนะครับไปพันรอบแกนแม่เหล็กฝั่งที่กระแสไฟฟ้าเข้าเนี่ยจะเป็นทิศเหนือฝั่งที่กระแสไฟฟ้าออกจะเป็นทิศใต้แต่ถ้ามี3ขั้วตรงกลางเขาจะมีการหยักแล้วให้มันตีกลับออกมาสังเกตการหมุนเนี่ยจะสวนกันเข้ากับออกจะเป็นทิศเหนือส่วนตรงรอยหยักตรงกลางจะเป็นทิศใต้อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างของแม่เหล็ก2ขั้วกับ3ขั้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกแค่2ขั้วครับ3ขั้วไม่ออกลองมาดูการคำนวณในข้อที่138บ้างนะครับเขาบอกว่าขดลวดโซเลนอยด์ขด1เนี่ยยาว20เซนติเมตรนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3.5 เซนติเมตรประกอบด้วยขดลวดที่พันกัน6ชั้นแต่ละชั้นมีจำนวน750รอบเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดมาสเตอร์ไม่ออกคำนวณเรื่องนี้ข้ามมาสเตอร์ออกแค่ดูทิศว่าเป็นไหมอันไหนทิศเหนืออันไหนทิศใต้โอเคโชคดีไปข้ามนะครับข้ามอันนี้พี่ลืมบอกอันนี้การกระบาดทิ้งไปเลยไม่ออกนะครับข้อนี้ต่อมาดูแรงระหว่างขดลวดกันบ้างตัวนี้ครั้งที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยเรามีขดลวดแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนขดลวดที่มี2เส้นอย่างนี้ครับเห็นสนามแม่เหล็กไหมจุดนี้พุ่งอะไรนะพุ่งออกกากบาทพุ่งเข้าทีนี้เห็นตัว i ไหมครับตัว i ชิดขึ้นใช่ไหมก็เอามือขวาขึ้นมาเมื่อโป้งเป็นตัวอะไรนะ f ไม่ใช่แรงสิ f นิ้วชี้เป็น i แล้วนิ้วกลางเป็น b ข้อนี้ถ้าเทียบ b ต้องหงายออกขึ้นมา i ชิดขึ้นเห็นไหมมือจะเป็นอย่างนี้
เห็นไหมว่าหัวกระโปรงไปทางซ้ายจริงไหมดูรูปทำไมนิ้วกลางหันเข้าหาตัวเองนะมันพุ่งออกอ่ะเปล่าไอ้น็อตมันผิดมันเอานิ้วโป้งอยู่ไปทางขวาไหมไปทางขวาทีนี้พออีกเส้นนึงเนี่ยสังเกตไหมด้านขวามืออ่ะสนามแม่เหล็กมันพุ่งอะไรพุ่งเข้าเอานิ้วกลางปักเข้าหาโต๊ะไอทิศขึ้นหัวแม่โป้งไปทางไหนซ้ายเหมือนไหมเหมือนรูปนี้ไหมครับเหมือนนะครับอันนี้คือกรณีอย่างนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระแสไอเนี่ยทิศเดียวกันสนามแม่เหล็กสองฝั่งตรงข้ามกันเอฟจะหันหน้าเข้าหากันแต่ถ้าสนามถ้าไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไอเนี่ยส่วนทิศ F จะพุ่งออกจากกันเป็นไหมแล้วทำไมน็อตใช้สองมือเรื่องนี้เขาใช้แต่มือขวามือซ้ายเขาใช้กับประจุลบเท่านั้นถ้าเป็นเส้นลวดโซเลนอยด์จะใช้เฉพาะมืออะไรมือขวานะครับอันนี้ระวังไว้นะเราก็เลยจะมีสูตรว่า f เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i 1 i 2 l ส่วน d นะครับอันนี้สำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะลองดูข้อ140ดูแบบฝึกหัดข้อ140นะครับเขาบอกว่าอันนี้พี่สอนให้ไว้ก่อนเนาะสอนให้นิดนึงนะครับลวดตรง2เส้นวางขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าเท่ากันผ่านไปในทิศทางเดียวกันถ้าระยะของขดลวดลดลงครึ่งหนึ่งอยากทราบว่าแรงกระทำจะเป็นกี่เท่าของเดิมพี่ถามหน่อยสิการที่ขดลวดวางขนานกันใช่ไหมวางขนานกันนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศเดียวกัน F พุ่งถ้า I เหมือนกันที่ F จะเป็นยังไงนะเข้าหากัน F ทีนี้เขาบอกว่าระยะขดลวด2เส้นน่ะมันหดเข้าหากันเหลือแค่ครึ่งนึงเขาถามแล้วว่าแรง F จะเป็นยังไงจากประสบการณ์เราว่าห่างกับใกล้กันเนี่ยอันไหน F เยอะใกล้กันถูกไหมเรามีสูตรว่า F เท่ากับอะไรนะ2คูณ10กำลังลบ7 I 1 I 2 L ส่วน D อะไรคงที่บ้าง2คูณ10กำลังลบ7คงที่กระแสไฟฟ้าเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัดทิ้งความยาวลวดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัดทิ้งแสดงว่า F เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวอะไรเท่านั้นตัว D เราก็เลยได้ว่าอยากทราบว่าแรงกระทำเป็นกี่เท่าของเดิมคำว่าเป็นกี่เท่าของเดิมก็คือเอาอันใหม่หารด้วยอันเก่าก็กลายเป็น d 1ส่วน d 2การที่หดเข้าเป็นครึ่งหนึ่งถ้า d 1เท่ากับ1 d 2จะเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2แต่ถ้าแบบนี้มันแทนยากให้ d 1เป็น2 d 2เป็น1ก็กลายเป็น2ส่วน1แสดงว่า f 2จะเท่ากับ2เท่าของ f 1ครับต่อมาข้อ141นะครับเขาบอกว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า10แอมแปร์เข้าไปในวงจรดังรูป AB เป็นลวดตรงสม่ำเสมอดูนะสมมุติว่า I สายบนนะวิ่งทางซ้ายมันวิ่งใช่ไหมครับวิ่งมาวิ่งมา I สายล่างวิ่งไปทางไหนครับทางขวาพี่ถามหน่อยสิ I สวนทิศกันนะ F วิ่งยังไงดูดหรือผลักถ้า I สวนทิศกันผลักพอผลักปุ๊บจะมี F ข้างบน F ข้างล่างปลายทั้งสองเป็นห่วงคล้องสัมผัสกับลวดในแนวดิ่ง
หมายความว่าตรงเนี้ยจุด A เนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้จุด B เป็นห่วงคล้องกันอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่ามีแรง F ดันขึ้นแต่มีน้ำหนักอะไรดึงลง mg ลวด AB สามารถขึ้นลงได้โดยไม่มีแรงเสียดทานลวด AB จะวางอยู่ในแนวระดับขนานกับลวดข้างล่างจงหาว่าลวด AB จะลอยนิ่งอยู่สูงจากลวดข้างล่างเป็นระยะทางเท่าไหร่เขาถามว่าระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือหาระยะระหว่างลวด2เส้นก็คือตัวอะไรครับตัว D เรามีสูตรว่า F เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 I 1 I 2 L ส่วน D แรง F ที่กระทำกับโจทย์ข้อนี้ก็คืออะไรmg ใช่ไหมเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i 1กับ i 2เท่ากันเพราะเป็นกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรเดียวกันและทุกอันต่ออะไรกันหมดอนุกรมกลายเป็น i กำลัง2 l ส่วน d d เลยเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i กำลัง2 l ส่วน mgค่อยๆแทนค่าดูนะครับ i คืออะไร10นี่คือตัว i แทนค่าลงไปนะ l คือตัวนี้ 0.4 m คือตัวนี้ครับ m แต่อย่าลืมหาร 1,000 ด้วยเพื่อเปลี่ยนเป็นอะไรกิโลกรัม g ก็คือ g ตรงนี้ได้2เซนนะครับ 0.02 เมตรไปแทนค่าเองคือเรื่องนี้พี่ให้รู้ว่าเฉยๆเพราะว่าข้อสอบแพทจะออกแบบนี้แต่ถ้าในห้องมาสเตอร์เขาบอกว่าไม่ออกคำนวณเขาจะออกเป็นทฤษฎีว่าทิศไหนดูดหรือผลักแค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กพี่อธิบายก่อนที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเรียนหลายรูปแบบมากหนึ่งกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟหนึ่งเส้นจากนั้นเอาสายไฟนี้มาขดให้กลายเป็นขดลวดที่เรียกว่าอะไรนะโซเลนอยด์ทุกอย่างใช้หลักการเดียวหมดคืออย่างเงี้ยกำมือหัวแม่โป้งใช่ไหมครับต่อมาไม่หนำใจเรียน2อันใช่ไหมถ้าไอเหมือนกันก็ดูดถ้าไอส่วนคิดกันก็เป็นยังไงผลักเรามาถึงจุดที่เขาเอา1เส้นนะมาดัดให้เป็นรูปเหมือนทัพพีเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นแหล่งเป็นต้นกำเนิดของการเกิดไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบนี้ที่มันเป็นขนมมาหรออันนี้ไม่รู้สิอันนี้เขาเอาลวดนะครับมาดัดเป็นเส้นนี้เส้นนี้ดูตามพี่นะแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ปกติถ้าเป็นตัวทดลองเนี่ยมันจะต้องมีแกนแม่เหล็กด้วยแล้วทีเนี้ยเราเคยแกะมอเตอร์ไฟฟ้ากันไหมเรารู้จักมอเตอร์ไฟฟ้าไหมกลัวมันดูดพวกเราครับอันนี้คือรูปมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันเป็นรถแข่งอ่ะเคยเห็นไหมที่มันวิ่งตามรางนะครับตรงเนี้ยเห็นตรงส่วนที่เป็นพลาสติกสีแดงนี่ไหมกับส่วนที่เป็นสีเงินตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะดึงออกจากกันได้พอดึงออกจากกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่หารูปก่อนว่ามันมีไหมที่มันแก่อย่างเงี้ยเห็นขั้วตรงนี้ไหมมันคือขั้วบวกขั้วลบที่ใช้ในการใส่กระแสไฟแล้วเห็นปลายที่ยื่นออกมาตรงนี้ไหมครับมันคือปลายของรูปนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปต่อกับใบพัดลมแล้วพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะหมุนหรือเอาไปปั่นให้ล้อรถหมุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาไว้อันนึงดีกว่าเอาไว้ให้พวกเราดูนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ดูดีๆนะสมมุติอันนี้คือเป็นกรอบนะครับสีเงินตะแก้สีแดงคืออีฝาหลังมันเป็นฝาปิดตรงในกรอบเนี้ยนะครับข้างในเนี่ยจะมีแม่เหล็กเป็นรูปเกือกม้า2อันอยู่ซ้ายกับขวามือตรงกลางจะเป็นแกนเหล็กที่เอาแกนตรงเนี้ยนะครับมาหมุนด้วยขดลวดทองแดงทำเป็น3ชั้นแบบนี้หน้าตาอย่างงี้มันจะเป็นแกนเหล็กแล้วเอาขดลวดหมุนทีเวลาเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปมันจะทำให้เกิดแรงหมุนซึ่งเรากำลังเรียนกันก็คือโมเมนต์แรงคู่ควบเห็นไหมตัวเนี้ยที่เรากำลังจะเรียนแต่ของเราอ่ะมันเป็นแบบเดียวแกนเดียวแต่ถ้าเป็นรูปเนี้ยมี3แกนในรูปเดียวกันเห็นไหม1แกน2แกน3แกน
ซึ่งมันจะทำให้ความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆทีเนี้ยหลักการตรงเนี้ยนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยนะครับมาเรียนว่ามันหมุนได้อย่างไรเอามาดูหลักการสมมุติเราดูแกนเดียวก่อนเวลาพี่ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปอันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจะพุ่งออกไปทางนี้และวิ่งเข้ามาทางนี้ถ้าเรามองนะครับฝั่งซ้ายกระแสไฟฟ้าจะมีทิศแบบนี้ฝั่งขวากระแสไฟฟ้าจะมีทิศแบบนี้ไอ้แกนนี้มันจะอยู่ระหว่างแม่เหล็ก2อันที่พี่เคยบอกพวกเราที่มันเป็นรูปเกือกม้าอยู่ซ้ายมือกับขวามือตรงนี้เขาจะให้เป็นทิศเหนืออันนี้เขาจะให้เป็นทิศใต้แม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เพราะฉะนั้นทิศของแม่เหล็กก็คือทิศ E เนี่ยจะวิ่งแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราลองทำมือซิว่า FIB เมื่อ B ไปทางขวา I พุ่งขึ้น F จะพุ่งอะไรครับพุ่งลงแสดงว่าฝั่งซ้าย F เนี่ยจะพุ่งลงมือขวานะครับมือขวาพุ่งลงไหมทีนี้พอกลับกัน B ไปทางขวา I พุ่งเข้าหาตัวเรา F จะพุ่งอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย I เอานิ้วชี้พุ่งเข้าหาตัวเรานิ้วกลางพุ่งไปทางขวาหัวแม่โป้งไปทางไหนพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทีนี้เรานึกถึงหลักการสมมุติว่าอันนี้คือภาคตัดแนวนอนอันนึงอ่ะ F ลงอีกอันนึงอ่ะ F ขึ้นตรงกลางมีแกนมันจะเกิดการอะไรหมุนนี่ไงก็จะหมุนอย่างนี้อันนี้ก็จะหมุนมาแบบนี้เนี่ยคือหลักการว่าทำไมเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในมอเตอร์มอเตอร์ถึงหมุนได้ฝั่งหนึ่งตีลงฝั่งหนึ่งตีขึ้นมันก็หมุนสิครับถูกไหมอันนี้งงไหมไม่งงนะเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดการหมุนจึงเป็นที่มาของมอเตอร์พัดลมที่เราใช้กันทุกวันนี้โดยมีสูตรว่าโมเมนต์คัพเปิลหรือว่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบเท่ากับ B A N I cos theta พี่จำว่าบ้านี่ cos theta ค่อนข้างน่ารักนะครับสูตรอะซึ่งโมเมนต์ของแรงคู่ควบจะมีค่าสูงสุดเมื่อไหร่เมื่อ cos theta เป็นมุม0องศาและจะน้อยที่สุดเมื่อคอสเซต้าเท่ากับ0เอ้ย90องศาเซต้าเท่ากับ0เนี่ยจะเป็นแม็กถ้า90องศาจะเท่ากับ0อันนี้คือค่าของโมเมนต์แรงคู่ควบฮะงงไหมเฮ้ยอันนี้มันต้องใช้นะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวดูทีนี้ต่อมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาไปทำข้อสอบอ่ะเขาจะพูดว่ามากสุดหรือน้อยสุดแล้วถ้าไม่รู้อ่ะแล้วเราจะใส่ค่าตรงคอเซต้ายังไงอ่ะลองมาดูกันขดลวดตัวนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เซนติเมตรมีจำนวน100รอบ100รอบคือตัวอะไรครับตัว n ถูกไหมตัว nนี่คือตัว A A เท่ากับกว้างคูณยาวก็เท่ากับ 0.04 คูณ 0.04 อันนี้เป็นตัว I สนามแม่เหล็กคงที่ตัว B จงหาโมเมนต์เมื่อกอไก่ขนานแสดงว่าเซต้าเท่ากับอะไร0MC เท่ากับ BANI บ้านี่คอส0อันนี้ก็เลยตัดไปอะไรเป็น1ก็กลายเป็น2คูณ10กำลังลบ2คูณกับ16คูณ10กำลังลบ4คูณ100คูณ10 1 2 3ตัดตรงนี้เหลือ10กำลังลบ1 2คูณ16ได้32คูณ10กำลังลบ1ได้ 3.2 คูณ10กำลังลบ2นิวตันเมตรนี่คือข้อกอไก่ดูก่อนนะทีนี้พอเป็นขอไข่เนี่ยเขาบอกว่ามุมเป็น60
เราก็ได้ว่า MC เท่ากับ BANI cos 60ก็คือ 3.2 คูณ10กำลังลบ2เพราะก้อนนี้คือตัวนี้ถูกไหม cos 60มีค่าเท่าไหร่1ส่วน2ก็คือคูณ1ส่วน2จะได้เท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ2นิวตันเมตรส่วนอันสุดท้ายกรณีตั้งฉากตั้งฉากเซต้าเท่ากับ90คอส90เท่ากับ0ดังนั้นคอควาย MC เลยเท่ากับ BANI คูณ0ต่อ0อ้าวขอโทษตอบ0นิวตันเมตรอ่ะจดครับใครเสร็จแล้วทำข้อ144นะครับเอ้ย143ครับข้อ143นะครับจงหาโมเมนต์มากที่สุดการที่โมเมนต์จะมากที่สุดเซต้าต้องเท่ากับกี่องศานะครับเท่ากับ0องศาเป็นไปได้ไงพี่ก็คอส0เป็น1ไงไม่ต้องคุยกับมันเออก็เท่ากับ1B เป็นเท่าไหร่ครับขอไม่คุยด้วยนะครับ A เป็น100ตารางเซนติเมตรคือ10กำลังลบอะไรลบ4โอ้ยไอ้แบงตอบก็ผิด N เป็นเท่าไหร่4แล้วเพราะมึงไม่ตอบกูเลยด่ามึงไง I เป็นเท่าไหร่ครับ 0.2 ตอบ4ถูกต้องใครถูกบ้างโอเคไอ้กล้องผิดกระจอกนะครับพี่ทำไมอ๋อไม่มีอะไรต้องเริ่มจากการมีสติก่อนมาเรียนนะครับขดลวดวงกลมมีรัศมี7เซนมีจำนวน100รอบรู้เลยรัศมีเนี่ยให้มาเพื่อหา A อันนี้ I อันนี้ Bจงหามากที่สุดเซต้าเท่ากับอะไรนะ0 MC เท่ากับ BANI cos 0 B เป็น 0.2 A เป็น pi อะไรครับ pi วงเล็บ 0.07 แล้วยกกำลัง2 N เป็น100 I เป็น4ตอบเท่าไหร่เอ่ย1.23 นิวตันเมตรทีนี้จำได้ไหมว่าเขาถามว่าตำแหน่งที่โมเมนต์คู่ควบมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์สูงสุด MC ส่วน MC maxมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์สูงสุดเช่นถ้าโมเมนต์สูงสุดมีค่าเป็น 2x MC จะมีค่าเป็นอะไร x ตัดแสดงว่าคอสเซต้าของตัวแม็กเนี่ย MC cos เซต้าหารด้วย MC cos อะไร cos 0 cos 0เป็น1ใช่ไหม MC ตัดไป m ตัด1ส่วน2เซต้าเท่ากับ60องศาใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเรารู้ว่าค่าครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็ไปดูสิคอสอะไรเท่ากับครึ่งหนึ่งก็60เลยเสร็จเนาะข้อ146ครับขดลวดตัวนำวงกลมรัศมี 0.2 เมตรเขากำลังบอก A เนาะอันนี้เขากำลังบอก A โดยอ้อมแขวนด้วยเชือกในแนวดิ่งโดยให้ระนาบของลวดทำมุม30องศากับทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกถ้าขดลวดมีจำนวน500รอบมีกระแสไฟฟ้าอันนี้ N กระแสไฟฟ้าคือตัว I ตัว B จงหา MC นี่มันเป็นนี้ BANI cos เซต้าคำถามคือ cos เซต้าเนี่ยเป็นมุมระหว่างอะไรกับอะไรจำได้ไหม
เป็นมุมระหว่างอะไรกับอะไรอะไรครับคอสเซต้ามันคือค่ามุมอ้าวแล้วมันเป็นมุมของอะไรอ่ะ B A N I อ่ะเป็นมุมของอะไรกับอะไรมันเป็นมุมระหว่างค่าอะไรกันใน4ตัวเนี้ยมันมีอยู่4ตัวเนี่ยมุมเนี่ยเป็นมุมของค่าไหนบ้าง B กับ I แล้ว B B อยู่นี่ใช่ไหม I อยู่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้มุมเท่าไหร่60ถ้าเราไม่รู้แล้วเราดูจะได้ไงว่า60หรือ30ที่เหลือแทนค่าล่ะครับ 0.4 คูณไพ 0.2 ยกกำลัง2คูณอย่าครับอย่าเพิ่งกัดครับยังไม่ได้ฉีดยา500คูณไอเป็นเท่าไหร่อ่ะไอเป็น7เนาะคอส60เป็น1ส่วน2นิวตันเมตรครับต่อมานะครับเขาจะพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตรงนี้นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ในการลักษณะการทำอ่ะก็คือเหมือนกับไอ้ที่เราเพิ่งเรียนมา MC เท่ากับ BA NI cos θทีนี้การปรับปรุงมอเตอร์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาจะออกข้อสอบเพิ่มเติมมีอยู่3อย่างเขาบอกว่าทำให้จำนวนรอบของขดลวดเพิ่มขึ้นมอเตอร์จะหมุนได้เร็วขึ้นเพราะว่า MC ก็จะเพิ่มขึ้นอันที่1คือจำนวนขดรอบเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความเร็วมากๆมอเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่เพราะขดลวดมันมากขึ้น2ให้มีแกนเหล็กตรงกลางขดลวดเพิ่มเพื่อเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กให้มากขึ้นแกนเหล็กตรงกลางนะครับ3เพิ่มจำนวนระนาบของขดลวดให้มากขึ้นเพื่อทำให้การหมุนของขดลวดสม่ำเสมอแต่ส่วนใหญ่เขาจะออก2ข้อนี้อ่ะทีนี้นะครับมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างให้ทำข้อติ๊กไว้นะครับ6 78 9อีก5นาทีพี่จะเฉลยนะครับ6 7 8 9เอาทำไปแล้วเหรอทำ1ข้ออะไรนะข้อ10ใช่ไหมอย่างนั้นทำ13 14กับ19 20 13 14 19 20ครับเฉลยข้อ13นะครับเขาบอกว่าลวดทองแดงเส้น1ยาว L มีเส้นผ่าศูนย์กลาง D ความต้านทาน R ถ้านำลวดอีกเส้น1ยาว 2L ต้องการให้มีความต้านทาน R ต้องมีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่จากสูตร R เท่ากับ rho L ส่วน A ตัดตัวแปรอะไรได้เขาต้องการให้อะไรเท่ากัน R เท่ากันก็จับ R 1เท่ากับ R 2 rho L ส่วน Aเท่ากับ rho l ส่วน a ตัดอะไรทิ้งได้ rho l ล่ะครับ l กับ 2l a ล่ะครับก็เป็น pi d กำลัง2ส่วน4ส่วนด้วย a 2ตัดและตัดเราก็จะได้ว่า a 2เท่ากับ pi d กำลัง2ส่วน2อันนี้มันพิมพ์ผิดมันเป็น pi d กำลัง2ส่วน2ตอบข้อ3สายไฟ2เส้นทำด้วยโลหะชนิดเอ้ย2ชนิดเส้นแรกมีสภาพความต้านทานเป็น3เท่าของเส้นที่2โล1เท่ากับ3โร2เท่ากับ1เส้นที่2
ถ้าความยาวและความต้านทานเท่ากัน L1 เท่ากับ L2 R1 เท่ากับ R2 เขาถามว่า A1 ส่วน A2 เท่ากับเท่าไหร่จาก R เท่ากับ Rho L ส่วน A ตัดตัวที่เท่ากันก่อนมี R มี L แสดงว่า A จะแปรผันตรงกับ Rho A1 ส่วน A2 ก็เท่ากับ Rho 1ส่วน Rho 2ตอบ3ส่วน1R ข้อ19จำได้ไหมถ้าสมมุติว่าโดยปกติอะเฮ้ยความต้านทานจะมีทั้งหมด4แถบแถบที่4จะหายออกมาแต่ถ้ามันมี3แถบแสดงว่าแถบที่4คือไม่มีสีบวกลบ 20% ซึ่งมีอยู่2ช้อยแล้วตรงนี้จะกลายเป็น1 2 3จำได้ไหมที่พี่เคยตอบว่า A B คูณ10กำลัง C บวกลบใจเย็นๆนะมังกรดีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือ1 2 3 4สีส้มเท่าไหร่นะสามสีแดงอ่ะสามเออเขียวไปเขียวห้าตอบข้อสี่ครับคูณสิบกำลังลบน่ากลัวจริงๆนะครับแต่ละคนแอข้อ20โคตรกระจอกอันนี้ได้แล้วเนาะข้อนี้เวลาทำคือเอา2ขนาน2บวกกับ4ขนาน4แล้วบวกอะไร3ตอบ6โอห์มโอเควันนี้เลิกครับ